เลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเจอปัจจัยลบหลายอย่างทีเดียวนะคะเราได้เห็นการหดตัวเพราะมีอะไรบ้างเรื่องของโควิด-19 เนี่ยก็ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยถอยลงนะไม่เพียงเท่านี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ส่งผลทำให้การส่งออกชิปและเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันน้อยลงไปอีกปัจจัยลบทั้ง2 อย่างนี้ปรากฏว่าถ้าไปมองในส่วนของตลาดรถยนต์หรูอย่าง Rolls-Royce คุณผู้ชมเขาบอกเลยนะไม่ส่งผลกระทบกับเขานะคะยังคงเดินหน้าธุรกิจได้อย่างดีโดยเฉพาะครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยยอดขายยังคงเติบโตน่าสนใจทีเดียวนะคะพาคุณผู้ชมมาเจาะดู Rolls-Royce และแผนการของเขาหลังจากนี้กันค่ะมาดูภาพรวมตลาดรถหรูของไทยกันก่อนนะคะในช่วงปี2563ที่ผ่านมาจะเห็นได้ค่ะว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยส่งผลให้ตลาดหดตัวลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะโดยที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดงกลุ่มรถหรูมากถึง 29,210 คันค่ะขณะที่ถ้ามาดูรถยนต์ประเภทอื่นๆหดตัวสูงนะคุณผู้ชมร้อยละ 24.1 ทีเดียวนะคะโดยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกผลต่อเนื่องมาและตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายค่ะส่งผลให้ตลาดรถหรูเนี่ยหดตัวลงอีกโดยที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดงในกลุ่มรถหรูหดตัวหรือว่าติดลบเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 9.5 ด้วยกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมในปีนี้มีการคาดการณ์นะว่าตลาดรถหรูจะกลับมามีแนวโน้มขยายตัวขึ้นได้ประมาณสักร้อยละ14จากปีก่อนหน้าซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์นะคะว่าเป็นการทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังฟื้นตัวดีและปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ก็เริ่มคลี่คลายและน่าจะดีขึ้นนะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะนี่คือเหตุและผลว่าทำไมการคาดการณ์ปีนี้ตลาดรถหรูจึงกลับมานั่นเองขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ายรถเองก็สามารถกลับมาทำตลาดแบบออฟไลน์ควบคู่กับออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนะนอกจากนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วมีการจัดงานเพื่อกระตุ้นยอดขายต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะดูแล้วว่าคนพอได้เห็นรถเนาะได้จับได้เห็นก็มันสวยมันน่าสนใจนะอย่างล่าสุดที่เราไปติดตามกันมาอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเป็นงาน MGC Asia Auto Fest ค่ะซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วค่ะตั้งแต่15มิถุนายนคือเมื่อวานนี้ไปจนถึง19มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะแน่นอนงานนี้ยกทัพแบรนด์ยานยนต์ระดับโลกมาไว้ในงานเดียวค่ะภายใต้แนวคิด The Ultimate Deal เพราะอะไรมีแคมเปญโปรโมชั่นมานำเสนอหลากหลายภายในงานนี้ทั้งจากแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจของ Millennium Group Corporation Asia เองไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราพูดถึงไปเลยนะคะ Rolls-Royce ค่ะ BMW Mini BMWมอเตอร์ราดฮอนด้าแล้วก็แบรนด์รถซูเปอร์คาร์ซึ่งพลาดไม่ได้หลายคนที่ชื่นชอบนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไฮไลท์จาก4แบรนด์พันธมิตรเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็น Aston Martin Maserati Peugeot แล้วก็ Jeep นะคะที่มาในทีมจุลศิษย์พาร์คแน่โอ้โหใครที่ไปดูภาพยนตร์ช่วงนี้น่าจะอินอยู่เหมือนกันดังนั้นเราได้ไปเจอคนที่นำเข้ารถหรูเราเลยไปถามว่าภาพรวมของสถานการณ์ตลาดรถหรูเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรและที่สำคัญได้ยินข่าวมาบอกว่าเตรียมขยับราคาขึ้นคืออย่างไรนะที่สำคัญดูแล้วตอนนี้ไอ้ปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ที่เราบอกไปก็เริ่มจะคลี่คลายทั้งหมดทั้งมวลไปหาคำตอบกันจากบทสัมภาษณ์นี้ค่ะตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดรถหรูเรียกว่า Luxury Market เนี่ยก็มีการขยายตัวโตขึ้นนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีมากนะฮะอันนี้อธิบายนิดนึงว่า Rolls-Royce เนี่ยจะอยู่ในเซกเมนต์ที่สูงขึ้นมาอีกเซกเมนต์หนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่า Ultra Luxury ก็คือว่า Rolls-Royce เนี่ยไม่มีต่ำกว่า30ล้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซกเมนต์นี้เนี่ยก็มีแต่ดีและดีขึ้นเหตุผลหลักๆก็คือเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยไม่ได้โดนกระทบโดยเรื่องของแพนเดมิกนะฮะเรื่องของโควิดในเวลาเดียวกันเรื่องของปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อค่าครองชีพที่แพงขึ้นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเป็นประเด็นสำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับ Rolls-Royce Motor Cars Bangkok ตั้งแต่เราก่อตั้งมาเรื่องของชิปชอร์ติชไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับ Rolls-Royce นะครับแต่ว่าที่จะเป็นประเด็น
สำหรับ Rolls-Royce และผมมั่นใจว่ารถทุกแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาวัตถุดิบนะฮะเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้นซึ่งจะทำให้การผลิตนะฮะและวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเหล็กกราฟไฟต์อลูมิเนียมชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนหลายๆแบรนด์ก็ได้มีการปรับราคาขึ้นแล้วเพราะเหตุผลนี้ Rolls-Royce ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็จะมีการปรับราคาขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปครับแต่ไม่ได้ปรับขึ้นมากมายนะครับยอดขายของเราในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับ เรามียอดขายพร้อมยอดส่งมอบเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ 3-5% นะครับจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รถในหลายๆโมเดลนะครับที่จริงๆแล้วต้องบอกว่า BMW เนี่ยมีหลายๆโมเดลที่มีปัญหาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์นะครับต้องเรียนงี้ว่าก็ยังสามารถที่จะส่งมอบรถยังสามารถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าที่ทำการบุ๊กคิ้งมาได้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางรุ่นบางโมเดลนะครับที่ยังติดขัดอยู่นะครับแต่ว่ายอดจองเนี่ยก็มีการตอบรับที่ดีจากลูกค้าค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับก็ทำให้ยอดจองแล้วก็ยอดส่งมอบเนี่ยเติบโตขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันครับเราได้มีการคุยนะครับแล้วก็วางแผนร่วมกับทาง BMW ประเทศไทยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของโปรดักชันในการผลิตนะครับทั้งในเรื่องระยะเวลาในการเตรียมในการส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ย เรามีการแก้ปัญหากันเป็น อย่างเป็นกิจจลักษณะนะครับก็มีการแก้ปัญหาแบ่งเป็นช็อตเทอมมีเดียมเทอมแล้วก็ลองเทอมนะครับ เรื่องของการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบการแก้ปัญหาในลูกค้าที่รอรถนะครับแล้วก็ปัญหาในการที่สั่งรถให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตเพราะนั้นเนี่ยเรามีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเรามองว่าในช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางรุ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาหมดไปได้เลยภายในปีนี้นะครับส่วนบางโมเดลเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับผู้บริหารใช้คำว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของ Rolls-Royce เลยนะคะคือต้องบอกว่าตลาดกลุ่มอัลต้าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลย